เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:14 น.ม็อบปลดแอกติดธงขาวและป้ายเป็นกำลังใจให้สว.กลับบ้านเลี้ยงหลานบริเวณประตูรัฐสภาพร้อมพ่นหมุดคณะราษฎรลงบนถนน3เสน 17:20 น.วัฒนาเมืองสุขยื่นหลักทรัพย์10ล้านประกันตัวเตรียมอุทธรณ์คดีบ้านเอื้ออาทรขณะศาลปล่อยตัวแล้วกำหนดห้ามออกนอกประเทศ 17:37 น.สว.สุรชัยเห็นต่างยังไม่รับหลักการยติแก้รัฐธรรมนูญถามยติยกเลิกบางมาตรามีความจำเป็นจะต้องยกเลิกหรือไม่ 17:45 น.ฝนกระหน่ำสัตหีบต้นกล้ามปูยักษ์หักโค่นน้ำระบายไม่ทันท่วมถนนสุขุมวิทล่าสุด 17:51 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลและเลี่ยงเส้นทางจราจรถนนสามเสนเนื่องจากมีการชุมนุมหน้ารัฐสภาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN